สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโลกชาวโซเชียลทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่อุบลราชธานีคลิปวิดีโอนี้ยังอยู่อุบลราชธานีมาช่วยคุณแม่ปลูกมะละจ้ะทุกคนมะละหลังบ้านถามว่าได้มะละมาจากไหนสั่งในอินเทอร์เน็ตเป็นมะละพันขาวไม่รู้มันจะออกมาเป็นขาวหรือจะออกมาเป็นขมล่ะทุกคนค่ะก็มาช่วยยายปลูกมะละแล้วก็จะพาทุกคนไปดูต้นมะฮอกกานี่ของเพื่อนๆที่ปลูกไว้เมื่อ15ปีนะคะทุกคน15ปีว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนเผื่อเป็นแนวทางในการปลูกต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็ปลูกมะละไปก่อนปลูกมะละเสร็จเราจะไปเดินสวนนะคะทุกคนมะละนี้เขาบอกว่าพันมะละมันจะพันขาวมันขาวหรือขมยังไม่รู้นะทุกคนช่วยยายปลูกไปก่อนปลูกเสร็จแล้วมาสวนจะนี่จะพาทุกท่านเข้ามาดูต้นมะฮอกกานี่นะคะทุกคนต้นมะฮอกกานี่ปลูก15ปีมันเป็นสวนติดสวนกับสวนป่ายางของเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านพอดีวันนี้มาสวนนะคะมาสวนมาดูสวนคนตัดยางก็เลยเห็นต้นมะฮอกกานี่เป็นต้นไม้ป่าเพื่อนเคยชวนปลูกแต่ตอนนั้นไม่ได้ปลูกเนาะพอดีปลูกยางก็15ปีแล้วค่ะ15ปีผ่านมาก็มาดูสวนแปลงนี้15ปีนะคะทุกคน15ปีเท่าที่ถามว่าต้นไม้พวกนี้อ่ะมันจะเป็นทําเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนทําเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เนื้อมันจะเป็นเนื้อไม้ที่แก่นไม้ที่แข็งไม้ที่รองจากไม้พยูงนะคะทุกคนเนี่ยรองจากไม้พยูงปลูกมันเป็นป่าไปเลยอะค่ะ15ปีทีนี้ตอนนี้ที่เขาพาปลูกนี้เมื่อก่อนน่ะเขาชวนปลูกนะเมื่อก่อนน่ะเขาชวนปลูกก็เหมือนกับว่าเขาปลูกนำร่องอะไรค่ะตรงนี้เป็นสวนป่านำร่องต้นไม้ฮอกกานี่มาฮอกกานี่นะต้นฮอกกานี่พ่อมึงลูกมันออกเขียวๆหนูพ่อบ้านมาด้วยค่ะอยู่ในป่านู้นวันนี้มันก็จะเป็นป่าแล้วถามว่าเห็ดโคนออกไหมเห็ดโคนก็จะออกบ้างแต่ว่าเห็ดละโงกไม่มีเด้ออืมน่าจะอันนี้มันไอมะฮอกกานี่นะมะฮอกกานี่มะฮอกกานี่ใช่ไหมก็ประมาณมันเนื้อมันจะแข็งอ่ะไม้แดงเมื่อกี้ถามน้องคนที่ปลูกเจ้าของสวนมะฮอกกานี่ต้นมะฮอกกานี่อันสิบปีกว่าติประมาณ15ปีจ้ะสิบห้าปี15ปีบ้านเฮาจะขายอันตัวใดมันขายใหม่มันนี่บ่แม่นค่ะจักปีเฮาขายใดมันก็แล้วแต่ขนาดเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันค่อนข้างปลูกที่เนี่ยหรอแล้วอันใหม่ไม่ดูข้างนอกมันจะต้นใหญ่ขึ้นสั่งมันบ่หรอต้นถ้าสั่งนี่มันก็จริงๆถ้ามันไม่ใส่ใดบ่มันก็ใส่ใดแล้วต้น3ต้น4ต้นเท่านี้อันนี้แต่ก็แต่ต้นใหญ่ๆนี่ก็คือ15ปีคือกันแม่นค่ะอายุเท่ากันแต่ว่าอันนี้เขาอยู่ที่โลกอ๋อเหรอเขาบ่ได้อยู่ในที่แคบๆเขามีพื้นที่ตรงนี้ต่างกันอ๋อที่ตัวนี้ก็เลยเขามีแสงแดดอันมะฮอกกานี่นี่ถามเนี่ยเขาเอาไปเฮ็ดอีหยังไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์เหรออันนี้ติลูกมันแม่ค่ะว่าเขากินลูกมันติไม่ลูกเขาไม่กินใช่ไหมไม่กินเอ้าเหรอไอ้ลูกสดๆมันมีบ่นี่อันนี้สดๆบ่อันนี้ดิมันอันนี้ก็ฮอกมันฮอกกานี่มันฮอกกานี่เขาเรียกว่าเอาเขาเอาไปทำพวกไอ้น้ำปั่นอะไรพวกนี้อันมันเขียวตินี่เข้าใจว่ามันเหมือนกีวีใช่ไหมเออไม่นั่นตีวันนี้15ปีเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์มันเป็นกับไม้แดงเลยอันไอ้เนี้ยมันจะเป็นไม้แดงมันจะเป็นไม้สักอ่ะมันจะเป็นไม้เนื้อแก่นเป็นบ่ล่ะและนี้มันเป็นไม้อะไรอันนี้เนื้อแข็งกว่าไม้แดงอีกค่ะอันนี้เป็นไม้อันดับเด็ดของโลกเลยตัวนี้โอ้โหเมนค่ะร่องจากไม้บีบนะคะโอ้โหค่ะมาคอกกันนี่ข่อยบ่ได้ปลูกจักต้นก็เฮ็ดไปหยาดนะคะบ่ได้หยาด